การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอินเดียอาณาจักรยิ่งใหญ่อายุเก่าแก่กว่า 5,000 ปีดินแดนแห่งอารยธรรมที่มีวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมงดงามล้ำค่าดินแดนแห่งตำนานความรักอันยิ่งใหญ่ที่จะตราตรึงอยู่ในใจแก่ผู้มาเยือน1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ทัชมาฮาลBDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญประเทศอินเดียหรือชื่อทางการสาธารณรัฐอินเดียตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ7ของโลกมีประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคนและมีภาษาท้องถิ่นมากกว่า200ภาษาดินแดนเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานทั้งวัฒนธรรมอารยธรรมและสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าอย่างเช่นเมืองแรกที่เราจะเดินทางไปเมืองแห่งตำนานความรักนิรันดรเมืองอัคราความรักสามารถบันดาลให้เกิดสิ่งต่างๆได้ทัชมาฮาลก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ก่อกำเนิดจากพลังแห่งความรักจนกลายเป็นสุสานหินอ่อนสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่รังสรรค์ตำนานความรักอันยิ่งใหญ่นี้คือพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลพระเจ้าชาจาฮานผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีที่รักยิ่งพระนางมุมตัสมาฮาลซึ่งสิ้นพระชนหลังจากให้กำเนิดทายาทองค์ที่14การจากไปอย่างไม่มีวันกลับของพระมเหสีอันเป็นที่รักสร้างความโทมนัสตรองพระทัยให้กับกษัตริย์ชาจาฮานเป็นอย่างมากก่อนจะสร้างสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่งดงามที่สุดในโลกตามคำขอของพระนางก่อนจากไปว่าให้พระองค์สร้างอนุสาวรีย์ที่ฝังศพของนางให้โลกพิศวงด้วยเถิดอนุสรณ์สถานแห่งความรักทัชมาฮาลตั้งอยู่บริเวณโค้งของแม่น้ำยมุนาฝั่งขวาของเมืองอัครามีเนื้อที่ประมาณ42เอเคอร์ส่วนหัวของทัชมาฮาลนั้นมีลักษณะเป็นโดมขนาดใหญ่รูปทรงบัวตูม
หรือหัวหอมมีชื่อเรียกว่าอัญญโดมตัวสุสานสร้างจากหินอ่อนสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์นิรันดร์ตลอดกาลและหินทรายสีแดงอันแสดงถึงความรักที่มั่นคงต่อพระนางเพียงผู้เดียวความรักที่พระเจ้าชาจาฮานทรงมีต่อพระมเหสีไม่เคยเสื่อมคลายแม้ในขณะที่พระองค์ถูกคุมขังก็ยังเขย่งพระบาทมองทัชมาฮาลผ่านลูกโรงคุกทุกวันพระศพของพระองค์ได้ถูกนำมาประดิษฐานในทัชมาฮาลเคียงข้างกับพระศพพระมเหสีมุมตัชมาฮาลเคียงกันตลอดกาลสถาปัตยกรรมอันยอดเยี่ยมชิ้นนี้ยังคงตั้งตระหง่านถ่ายทอดเรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่แห่งดินแดนภารตะที่จะซาบซึ้งตราตรึงและประทับไว้ในใจแก่ผู้มาเยือนทุกคนอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดหากมาเยือนเมืองแห่งนี้อยู่ห่างจากทัชมาฮาลเพียง 2.5 กิโลเมตรเท่านั้นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่กับการก่อสร้างที่ยาวนานถึง3ยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุลพระราชวังอัคราฟอร์ดพระราชวังอัคราฟอร์ดเดิมเป็นป้อมปราการประจำเมืองซึ่งสร้างเป็นกำแพงหินทรายตั้งตระหง่านสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบอักขระสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอักบาร์และสร้างต่อเติมมาเรื่อยๆจนถึงรุ่นหลานคือพระเจ้าชาจาฮานซึ่งเปลี่ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นราชวังบริเวณภายในประกอบด้วยสถาปัตยกรรมอีกมากมายเช่นเสาที่ตกแต่งอย่างประดิษฐ์ประดอยด้วยลวดลายที่งดงามเพดานของอาคารที่มีลวดลายวิจิตรบรรจงกัสมาฮาบพระตำหนักทำด้วยหินอ่อนสีขาวซึ่งเป็นตัวอย่างที่งามที่สุดแห่งหนึ่งของงานเขียนสีบนหินอ่อนชหันคีรีมหาลพระราชวังสำหรับสมเด็จพระจักรพรรดิชหันคีสวนองุ่นที่จัดเรียงอย่างสวยงามอันกุรีบักและสถานที่สำคัญอย่างตำหนักมูซัมมันเบิร์ชหอคอยแปดเหลี่ยมที่มีระเบียงทำจากหินอ่อนซึ่งพระเจ้าชาจาฮานได้ถูกคุมขังไว้โดยพระโอรสของพระองค์คือสมเด็จพระจักรพรรดิออรังเซฟจนกระทั่งเสด็จสวรรคตซึ่งณหอคอยแห่งนี้สามารถมองเห็นทัชมาฮาลที่ซึ่งมเหสีสุดที่รักประทับอยู่อย่างนิรันดร์